คำนมบ่ายสามโมงองค์ดับร้อนคลายร้อนให้สัตว์เลี้ยงจากทำใช้กลายเป็นอาชีพชื่นชมเด็กหญิง8ขวบช่วยพ่อเลี้ยงกบขายหมอนวดบาทเดียวคิวแน่นทั้งเดือนรายได้เกินคาดสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เอาใจท่านผู้ชมหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดชดเชย8เมษายนเอาใจผู้ชมก็คือว่าเอาประเภทว่าอาหารการกินข่าวสารประเภทที่บอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มครบทุกอย่างวันนี้ครับโอ้โหหยุดยาวๆก็ต้องมีความสุขสนุกสนานกันนะคะวันนี้ข่าวร้ายขอ1วันละกันอืมครับเอาแต่ข่าวดีนะจะไปกินไปเที่ยวสร้างอาชีพอันนี้เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นแบบบ้านๆค่ะสบายๆสไตล์คนไทยไหนๆก็จะใกล้ปีใหม่ไทยแล้วเนาะไปกินก่อนก็แล้วกันนะครับไปกินยำครับแต่ปรากฏว่ายำที่ว่านี้เขาบอกว่านอกจากรสชาติจัดจ้านแล้วนะครับองค์ประกอบนั่นก็คือว่าตัวผู้แสดงโอ้โหแต่งชุดนะครับเป็นบอกว่าดารายอดนิยมนะครับคณะลิเกสรรามน้ำเพชรครับนี่ครับดูภาพข่าวก็แล้วกันครับขายกลางคืนอันนี้ในงานปิดทองไหว้พระหลวงพ่อสีมงคลนี่ครับที่วัดจัตรามตำบลวังแขมอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรครับนี่นะเป็นร้านขายอาหารประเภทย้ำครับของคุณนุชรินผาสุกครับเป็นชาวบ้านกำแพงเพชรนั่นเองปรากฏว่าได้นำลูกสาว2คนนะครับมาอยู่ด้วยที่เห็นภาพอยู่นี่กำลังย้ำครับสารพัดย้ำบอกว่ารสชาติจัดจ้านดูเทแต่งเนื้อแต่งตัวนะครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้แต่นั่นก็คือว่าเธอนี่นะเป็นคนชื่นชอบคณะตลกลิเกสรรามน้ำเพชรครับตอนนี้ตลกนะครับดังมากเลยก็คือว่าดำดงแล้วก็เบลที่เห็นภาพนี้เองครับเธอก็เลยว่าให้ลูกสาวให้ลูก2คนนะครับมาแต่งเป็นลิเกด้วยคุณแม่ด้วยโอ้ยลูกค้าเป็นไงครับมารอนานนะครับบางทีคิวยาวอย่างนี้จะได้เกิดความสบายอกสบายใจนั่นก็คือได้ดูหน้าตาเธอแล้วก็ได้ลูกลูกด้วยแล้วก็มีรอยยิ้มดูนะครับยำทะเลซิ่งเดือดเดือดขนาดไหนนี่นะยำปูมายำแซลมอนยำกุ้งสดยำปลาหมึกยำหอยนางรมยำรวมทะเลแล้วก็ยำไข่แดงยำไข่แมงดาและอื่นอีกมากมายแต่ขอโทษนะทำไมคะไม่มีร้านประจำนะครับว่าไปงานต่างๆงานสำคัญของจังหวัดกำแพงเพชรหรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างเงี้ยนะงานวัดก็ดีงานประเพณีก็ดีนะครับก็ไปงานแบบนี้หน้าตาดีอย่างเงี้ยโอ้นี่พูดถึงยำนะครับที่ต่างจังหวัดที่กำแพงเพชรเนี่ยนะแต่พูดถึงเรื่องของอาหารประเภทยำประเภทแซ่บประเภทอร่อยประเภทแบบว่าชีสซาดแซ่บอีหลีเนอะบอกให้เลยนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยที่ไหนครับโอ้ยร้านแจ่วฮ้อนอีเจ้ยแจ่วฮ้อนที่รามอินทารามอินทราคุณจากกรุงเทพนะอร่อยมากดิฉันทานมาแล้วด้วยใช่เจ้าของร้านหล่อสวยกันทุกคนเลยนะเชิญกันไปดูได้นะคะช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าต้องทำมาหากินคือทำงานมาก็ต้องเอาเงินไปใช้ซื้ออาหารเพื่อความสุขเนาะครับไปเลยกรุงเทพนี่นะอีเจ้ยแจ่วฮ้อนอีเจ้ยแจ่วฮ้อนก็อร่อยค่ะไปยโสธรกันบ้างที่นั่นเนี่ยธรรมดาเขาไม่ขายนะคะคุณยายท่านเนี้ยโคตรข้าวจี่ค่ะแผ่นอย่างนี้โอ้เอาเหรอใหญ่มากไปดูสิคะแผ่นละ100แต่10บาทก็มีนี่ยายบอกว่าแล้วแต่เลยเอาตามอัธยาศัยใครอยากกินแผ่นเล็ก10บาทแผ่นใหญ่100นึงสั่งมาก่อนก็ได้ก่อนค่ะแต่ก็ปิ้งกันนานหน่อยนะแผ่นละ100อยู่ตรงกลางนะคะเฉพาะคนที่สั่งล่วงหน้าเท่านั้นอันนี้คือไอเดียดีนะคุณยายวัย63ค่ะบอกว่าฉันน่ะก็อยากขายอะไรที่มันไม่เหมือนใครข้าวจี่ธรรมดาก็ขายกันเยอะแล้วเอาเป็นโคตรข้าวจี่ไปเลยละกันร้อยเดียวค่ะกินกันได้ทั้งบ้านเลยเนาะข้าวจี่มันคืออะไรบ้างสารตั้งต้นมันคืออะไรครับอ้าวก็ข้าวเหนียวเนี่ยคุณเนจาหลังจากนั้นนะครับก็ทำเป็นแบนๆอย่างนี้มันต้องกระเตาถ่านด้วยนะไฟก็ต้องไม่อ่อนมากเอาไฟนะครับก็ต้องอ่อนๆหน่อยไม่ต้องร้อนนี่ชุบไข่เปรี้ยงเปรี้ยงไม่ใช่ครับคลุกชุบไข่ไปยิ่งอร่อยคุณนี่นะปกติแล้วครับชาวบ้านก็ใช้ไม้เสียบไม้เสียบครับอ๋อเอาถือๆกินเนี่ยนะหมุนๆเนี่ยค่ะอันนี้ร้อยโอ้โหก็คุ้มนะอิ่มไป3วันเลยกินทั้งครอบครัวเลยเนี่ยคุณใช่ค่ะเหมือนพิซซ่าเลยนะอันนี้เลยข้าวจี่ละค่ะที่คุณยายภูมิใจเสนอจากร้านข้าวจี่ยายน้อยยายน้อยบอกว่าขายมานานแล้วแต่คนก็ต้องหยุดมองนะเพราะว่าอุ๊ยยายไม่แผ่นใหญ่จังยายก็บอกว่าซื้อไม่จ้า100นึงขายมา20ปีแล้วค่ะลูกค้าชอบดูสิคุณสวิทขายดีไม่ดีอร่อยไม่อร่อยขายอย่างเดียวเลยนะใช่ไหมขายอย่างเดียวเลยข้าวจี่อย่างเดียวเลยค่ะถ้าไม่อร่อยคงอยู่ไม่ได้จนทุกวันนี้แหละ
คุณยายสร้อยศรีก็เลยบอกว่าฉันน่ะมั่นใจมากเลยว่าวันๆนึงต้องขายหมดหมดเนี่ยเห็นอย่างนี้นะคะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องลุกไปไหนนะก็นั่งขายคุยกับลูกค้าสบายใจได้เงินวันละพันร้อนหน่อยโอ้โหวันละพันเหรอใช่ข้าวจี่10กิโลหมดจังหวัดสบายเลยครับทุกวันน่ะอันนี้ดีค่ะเป็นรายได้ที่ไม่หนักมากสำหรับผู้สูงอายุนะคะแล้วใส่ไอเดียไปขายแผ่นใหญ่กว่าคนอื่นคนก็พูดจาโจทย์จันกันก็ทำให้ขายดีขึ้นค่ะคนอุดหนุนกันเยอะที่ตลาดใหม่เทศบาลเมืองยโสธร คุณยายสร้อยศรีหรือคุณยายน้อยเป็นตัวอย่างที่ดีนะโอ้ดีครับนี่นะอ้าวดีกันต่อไปนะครับใครชอบกินกล้วยเหรอทำอะไรกล้วยกล้วยโอ้โหง่ายแล้วก็เป็นเงินเป็นทองไม่น่าเชื่อนะครับกล้วยฉาบเฉยๆนะครับถ้าสมมติว่ารู้จักแปลรูปรู้จักกันทำนี่นะโอ้โหมากกว่ามูลค่าเดิมนะครับเป็น8เท่าครับนั่นไปดูตัวอย่างที่จังหวัดมหาสารคามนี่ครับกล้วยน้ำว้าธรรมดาแต่เป็นน้ำว้าอินทรีย์ครับของคุณพี่พันนีมโนราชนี่นะเป็นชาวบ้านหมู่ที่6บ้านโนนทองตำบลดอนหวานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่นะทำกล้วยฉาบอินทรีย์เพิ่มมูลค่านี่ประมาณสัก10กว่าปีแล้วครับส่งลูกเต้าเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีมา2คนละอ้าววิธีการทำกล้วยฉาบเหรอเอากล้วยมาเลยเมื่อสักครู่นะครับแก่ๆหน่อยสุดท้ายก็ปลอกออกครับปลอกออกแล้วก็เนื้อขาวอย่างเงี้ยเอาไปล้างน้ำพอไปล้างน้ำเสร็จแล้วครับเนี่ยก็มาฝานเลยครับฝานตามยาวตามยาวยาวของกล้วยนะครับก็คือว่าเป็นรูปนะครับเล็กๆๆๆที่เห็นภาพนี่นะนั่นแหละครับก็เอาไปตรงนั้นสุดท้ายนี่ครับกระบวนการนี้พอปอกปอกมามันก็หน้าตาดีอย่างงี้ครับสีขาวเพราะอะไรครับเป็นกล้วยอินทรีย์หลังจากนั้นนะครับพี่เขาก็มาหั่นสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่บางคนอาจจะเป็นแว่นบางคนอาจจะเป็นตามยาว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 ส่วนพี่เขาก็ทำยาวตามยาวเสร็จปั๊บเป็นไงครับอ้าวมาเลยครับตั้งกระทะนี้ร้อนๆ นะครับน้ำมันพืชไปร้อนๆแต่ข้างล่างนะครับจะให้ดีที่สุดอร่อยที่สุดก็คือว่าต้องเตาถ่านครับพอทอดเข้าไปต้องดูสีด้วยครับหลังจากที่มาได้สีขาวๆจากเนื้อกล้วยอินทรีย์ใช่ไหมครับสีมันก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นมานิดเหลืองๆพอหลังจากนั้นก็น้ำตาลทันทีเลยพอน้ำตาลนี่ก็แสดงว่าสุกแล้วนะครับใช่ได้กลิ่นนิดนึงเอาได้เหรออย่าให้อร่อยเหรอรสเค็มหน่อยครับพริกป่นเข้าไปแล้วก็เกลือป่นเข้าไปนิดนึงนะครับก็อร่อยหรือถ้าชอบอยากหวานเหรอครับอยากหวานนี่นะน้ำตาลครับน้ำตาลเหรอไม่เอาน้ำตาลเอาอ้อยครับอ้อยปลูกเองด้วยเพราะฉะนั้นอินทรีย์ทั้งหมดเลยกล้วยก็อินทรีย์ก้อยอ้อยก็อ้อยก็อ้อยก็อินทรีย์ที่เรียกก้อยเรื่อยเลยกินชิ้นก้อยเมื่อกี้เนี่ยก้อยใครใครใครปรากฏว่านะครับนี่นะหอมกลุ่นออกมารสชาติดีท่านรู้ไหมครับว่าถ้าขายเป็นหวีเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่คะหวีละ20บาทแต่ถ้าสมมติว่าทำมาแปรรูปเป็นแบบนี้กล้วยฉาบแบบนี้แล้วครับตกมูลค่านี่นะคุณนายชาถ้าเป็นกิโลล่ะครับ150บาทแต่ถุงนึง40บาทแล้วถุงนึงนะครับนี่นะโอ้โหเพิ่มจากนะครับ20บาทกลายเป็น160บาท8เท่าครับจริงๆ ฉันเคยทำไร่กล้วยอ่ะปัญหามันคือเก็บไม่ได้ใช่ไหมพอมันสุกแล้วงอมแล้วก็ไม่ทิ้งก็ตากไปหรืออะไรแต่ถ้ามันทำแบบนี้ค่ะถนอมอาหารเก็บไว้ได้นานแล้วเพิ่มมูลค่าได้ด้วยชื่นชมนะคะเนี่ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราจะได้ลืมตาอ้าปากยิ้มแย้มกันได้ค่ะไปดูครอบครัวนี้ค่ะแม่เราเนี่ยจะหาว่าอวดขายอะไรก็ไม่รู้ได้เดือนละแสนตามมาเลยค่ะเด็กคนนี้ก็ช่วยพ่อด้วยมันมีทั้งความน่ารักความกตัญญูและรายได้อยู่ในนั้นแถมยังเรียนเก่งอีกแน่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะน้องข้าวหอมค่ะเด็ก8ขวบเท่านั้นช่วยพ่อขายกบอยู่ที่ตำบลโคกไทยใช่นี่ข้าวหอมค่ะอยู่ที่ศรีมโหสถปราจีนบุรีนะคะคือน้องเนี่ยชื่อจริงว่าน้องกนิษฐากรพ่วงเป็นลูกของพี่สกุลชัยกรพ่วงพ่อเนี่ยภูมิใจมากคือเด็กอายุเท่านี้มาช่วยเลี้ยงกบทุกวันเลยค่ะแล้วกบนี่นะคะตอนนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าขายดีมากเลี้ยงแค่35วันคุณสวิทนะ35วันขายได้เลยเหรอครับนี่ดูนี่ไงข้าวหอมจับแล้วตัวเบ้อเลยนะไม่ใช่ลูกออสนะลูกออสบ้านคุณเรียกว่าอะไรอ้าวหัวแต่ถ้าโตอย่างนี้เขาเรียกกบเอฟกบเอฟครับกบเอฟครับแต่กินได้หมดใช่ไหมทั้งพวกได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นลูกหวกหรือกบเอฟกินได้หมดครับอร่อยด้วยคุณสุวิทย์นี่นะสะกิดไม่หันหรือไม่ร้องไม่อะไรก็กินหันก็กินนะคะและนี่คือน้องที่บอกว่าเป็นเด็กหญิงยอดกตัญญูอยู่ดูแลอนุบาลกบมาตลอดค่ะแล้วตอนเช้าเนี่ยเวลาพ่อกบไปส่งช่วงเช้าตีสองตีสามช่วงเช้ามืดก็ไปกับพ่อด้วยเหตุผลคือกลัวพ่อง่วงเดี๋ยวพ่อจะหลับในซะก่อนฟ
ฟาร์มนี้เอาเป็นชื่อน้องข้าวหอมไปเลยละกันอุ้ยดูตัวกบสิโอ้โหตัวใหญ่มากเลยครับใช่ฟาร์มน้องข้าวหอมนะคะน้องข้าวหอมก็จะสวิงมาซ้อนๆแบบนี้แล้วนี่คุณผู้ชมคุณสุวิทย์ฟังนะคะวันหนึ่งอ่ะสั่งกบมีออเดอร์กันมานะ 8,000 ตัวโอ้โหเราทำขายพอเลยครับเนี่ย 8,000 ตัวขายส่งราคาถูกๆตัวละ2บาทบาท50แบบนี้คูณคุณสวิตคูณค่ะวันนึงนะที่ไปเนี่ยเอาไปส่งเขาเนี่ยได้12,000โอ้โหครับอาทิตย์นึงอ่ะมีออเดอร์สั่งและส่งแบบนี้ประมาณ 3-4 ครั้งอุ้ยเดือนนึงได้เป็นแสนนะคะเลี้ยงกบเขาบอกบางทีนะคะไม่พอส่งก็จะไปเอาของเครือข่ายแล้วก็เอาออเดอร์ลูกค้ามาผสมประสานกันก็เลยมีส่งเป็นประจำลูกค้าก็เลยชอบเลยสั่งมาที่ฟาร์มน้องข้าวหอมค่ะถามว่าเหนื่อยไหมเนี่ยน้องข้าวหอมเห็นไหมเหงื่อเต็มหัวเต็มหน้าน้องบอกไม่เหนื่อยหรอกเห็นพ่อเหนื่อยแล้วได้มาช่วยก็ดีใจค่ะถามว่าน้องไปเรียนบ้างไหมเนี่ยมาเอาสวิงจับกบอยู่ตลอดเวลาน้องบอกว่าหนูเรียนได้ 3.97 โอ้โหเก่งมากครับตายแล้วอ่ะขยันด้วยเรียนก็เก่งไม่ได้เรียนดีแต่ยากจนเหมือนเราตอนเด็กๆนะคุณสุวิทย์อันนี้น้องเรียนดีแล้วก็รวยแล้วค่ะเดือนละแสนนะคะคุณพ่อก็บอกว่าช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยสนับสนุนด้วยนะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นเด็กดีและอยากจะส่งให้น้องเรียนสูงๆถือว่าเป็นเด็กน้อยมหัศจรรย์จากจังหวัดปราจีนบุรีค่ะแต่เป็นอาชีพที่น่าสนใจนะคุณสุวิทย์นะได้อยู่กับบ้านน้องไม่ต้องขับรถออกไปหรือว่าไปทำงานต่างจังหวัดไกลๆกรุงเทพอะไรอย่างนี้มีความสุขด้วยนะครับได้ช่วยพ่อช่วยแม่จับกบคุณเดชานะครับก็พาไปจับกบนะครับไปหากินใต้น้ำแต่ผมจะไปทำมาหากินนะครับบนฟ้าไม่ต้องลงทุนอะไรครับลงแรงเท่านั้นเองไข่มดแดงครับหน้าร้อนอย่างเงี้ยโอ้โหออกทั่วประเทศครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ทางเหนือนี่ชอบมากแต่ที่เห็นภาพอยู่นี่อยู่ที่ใต้ครับนี่นะนี่เขาทำอะไรคุณคุณพงษ์ดนัยคงชิดนะครับหรือบางเซครับชาวบ้านหมู่ที่1ตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับกำลังแห่ไข่มดแดงบางเซกนะครับบอกว่าผมมีอาชีพหลักเยอะนะแต่ปรากฏว่านะครับชาวบ้านเขาอยากจะกินไข่มดแดงนี้เขามาสั่งผมครับผมก็เลยยินดีแล้วครับที่จะไปใช้แรงไปแห่ไข่มดแดงให้ได้วิธีการไม่ยากครับบางเซกบอกว่านี่นะครับมีไม้ไผ่ลำยาวๆอย่างนี้แล้วบริเวณปากถุงนะครับก็คือว่าเอากระสอบนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นปากกลมๆนะครับเล็งไปดูต้นไม้โดยเฉพาะต้นมะม่วงครับมันมดแดงนี่ชอบมดแดงแฝงต้นมะม่วงชอบอยู่แล้วครับนี่นะเอาเลยครับเล็งเป้าไปสุดท้ายนะครับก็เอาปากเนี่ยนะไม้ไผ่นะครับไปแย่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 สุดท้ายนะครับไข่มดแดงมันก็ร่วงลงนะครับตามขอ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 ทำไมนี่เป็นเทคนิคนะครับเอาไปขอเพื่อเขย่านะตรงรังมดแดงให้มันร่วงลงบริเวณกระสอบเลือกไข่มันมาแต่ช่วงระหว่างขอนั้นท่านผู้ชมรู้ไหมนี่ปัญหาบางเสกเล่าให้ฟังนะครับว่าอุปสรรคในการแย่ไข่มดแดงเลยครับหนึ่งละเล็งเป้าถูกไหมเล็งอย่างนี้นะครับมดแดงมันก็ต่อสู้บางทีมันเยี่ยวใส่หน้าผากอย่างเงี้ยมันใส่ตาอย่างเงี้ยใส่แว่นใส่แว่นอันที่สองนะครับก็คือว่าแรงครับไม้นี่ครับยาวๆขนาดนี้นะครับถ้าแรงไม่ดีนะครับเขย่าหยอกปั๊บแบบนี้นะเหนื่อยง่ายนะอันที่สามต่อมานะครับมดแดงพอมันถูกแย่ไปปั๊บนะครับมันก็ไต่มาตามไม้ไผ่มันก็มากัดอีกที่นะทำไงครับว่าจะได้มาแต่ไม่เป็นไรเลยครับนี่สบายมากบางเสกบอกว่าผมนะใช้เวลาประมาณสัก 1-2 ชั่วโมงแย่ได้นะครับประมาณสัก2กิโลเอาไปส่งลูกค้าเลยพอแล้วเท่านี้ครับกิโลละ300บาทนี่นะโอ้โหเอาไปทำอะไรครับลาบก็ได้ก้อยก็ได้กินสดก็ได้เอาไปใส่ไข่เจียวก็ได้ผักหวานนี่ผัดเสร็จเลยอร่อยมากร้อยจังหู้นะครับเศรษฐีต้องหากินให้ได้นะครับอาหารอยู่บนฟ้านี่นะตอนนี้ทั้งประเทศนะครับคนหากินหมดละมันหน้านี้เนาะไม่ต้องลงทุนนะครับลงแรงเฉยๆแต่ตอนนี้กำลังเพาะไข่มดแดงขายนะครับกำลังมีคนเก่งกำอุ้ยคุณนี่ดูมีความเชี่ยวชาญทำยังไงนะคะถ้าแย่ไข่มดแดงนี่อ้าวสามสองไหมต้องแหง่ด้วยนะก็ผมเคยแย่มาตลอดชีวิตไปกับแม่กับญาติพี่น้องไฮโซจริงๆนะคุณสุวิทย์เนี่ยนะคะเอาไปดูอะไรเหลืองๆสวยๆกันบ้างนอกจากเราสองคนที่ดูเหลืองอารามงามตาแล้วยังมีพันไม้ชนิดนี้ค่ะที่จังหวัดเชียงรายกำลังจะออกดอกเหลืองนี่ไงใครเห็นก็คิดว่าเหลืองปีเดียทอนนะคะ
ก็คิดว่าน่าจะเป็นตาเบเหลืองเหลืองปรีดีน่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะน่าจะเป็นอีกชื่อนึงหรือยังไงไม่ทราบเขาบอกว่ามันชื่อว่าดอกเหลืองเชียงรายค่ะเหลืองเชียงรายพิเศษขึ้นไปอีกมาจากอเมริกาเขตร้อนหรือว่าบราซิลออกดอกช่วงนี้แหละมกราคมพามีนาเมษาโอ้สวยจริงๆครับคุณแม่สวยมากเออคล้ายๆกับทองอุไรกับเหลืองปรีดีผสมกันนะคะเหมือนปิยธรอันนี้น่ะเป็นต้นไม้ที่ใกล้เคียงกับเหลืองปรีดีที่สุดแหละค่ะแล้วก็ออกดอกใกล้ๆกันด้วยก็เนี่ยเหตุการณ์ครั้งนี้ต้องบอกว่าขอชื่นชมขอบพระคุณคนปลูกนะเพราะว่าเขาได้ตัดสินใจว่าจะดีไซน์แล้วว่าจะให้มันบานพร้อมกันสวยพร้อมกันแล้วก็เป็นต้นไม้ที่เต็มข้างถนนสีเหลืองเป็นถนนสายสีเหลืองแบบนี้สวยงามอารามตานะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลกค่ะเหตุการณ์ที่ผู้หญิงแต่งตัวสวยๆนะแล้วก็ไปยืนถ่ายรูปเช็คอินกันเต็มสวยจริงๆจริงอ่ะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะจะร้อนหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันบานหน้าร้อนนะคะตอนนี้มันทิ้งใบออกดอกไหมเต็มที่เลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักหนึ่งสัปดาห์นะมันก็จะเต็มกว่านี้อีกสวยงามกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเลยค่ะไปกันได้นะคะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกแต่ที่บ้านนี้คือเหลืองเชียงรายนะคะอยู่ที่พิษณุโลกค่ะไปดูกันได้ค่ะว่าดอกไม้ชนิดนี้สวยงามขนาดไหนนะคะลักษณะก็เป็นอย่างนี้แหละถ่ายรูปไปสาวๆสวยๆคู่กับดอกไม้แล้วเนาะใช่ๆครับคุณริชาเนี่ยเนาะมีแต่เรื่องดีๆนะครับรายงานข่าวไปแล้วก็มีความสุขนะเดี๋ยวสุขกันต่อไปนะครับช่วงหน้านี่นะจะสุขด้วยแบบไหนครับคุยขโมยบ่ายสามโมงพาท่านผู้ชมนะครับตะลุยกินตะลุยเที่ยวทุกจังหวัดดีไหมคุณอนันชาไปค่ะเออครับไปจังหวัดไหนเนี่ยเขาก็จะมีร้านอร่อยแล้วก็เมนูขึ้นชื่ออยู่หลากหลายใช่ไหมครับแต่ถ้าทางไปทางใต้นะครับพังงาบางงานนะครับไม่ใช่เฉพาะอาหารทะเลอย่างเดียวนะคุณอนันชาอะไรดีคะหมูครับหมูก็อร่อยนะครับชื่อว่าหมูฮองส้มพังงาครับนี่ครับร้านก็เก๋ๆนะครับร้านอาหารชื่อว่าเจน้องกะไหลครับ อยู่ที่อำเภอกระตั่วตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาครับโอ้ป้ายสัญลักษณ์เลยนะครับกระทรวงพาณิชย์นี่นะพาณิชย์จังหวัดพังงาคุณจุฬารัตน์นุ่มนิ่มนะครับนี่พาไปชิมเลยวิธีการทำหมูฮ้องหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละครับหมูฮ้องนี่เป็นอาหารไทยรสชาติแท้ๆครับผ่านกระบวนการกลางมากมายโดยเฉพาะเจน้องนะครับแนะนำเลยเคี่ยวเนาะมันน่าอร่อยจริงๆเนี่ยนะวิธีการเลยครับนี่นะเอาซะก่อนนะครับตอนแรกก็คือว่าเอาน้ำประเภทว่าซีอิ๊วกับเรื่องของนะครับนี่นะความพิถีพิถันนะครับในการที่ว่าเอาซีอิ๊วกับน้ำตาลปี๊บผสมกันก่อนครับผัดไปเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวจนกระทั่งเหนียวดีแล้วก็ใส่ขาหมูนะครับที่สับเตรียมเอาไว้ลงผัดต่อเลยครับผัดไปเรื่อยๆน้ำมันเคี่ยวครับเคลือบขาหมูเอาไว้จากนั้นนะครับใส่เลยครับตะไคร้หอมเห็นไหมครับนี่เป็นเส้นๆๆๆอย่างเงี้ยหอมแดงข่าส้มควายกระเทียมดองเอาไปผัดต่อนะครับผัดจนกระทั่งน้ำหมูมันออกมาแล้วก็รีไฟอ่อนๆแล้วก็ผัดเติมไปเรื่อยนะครับน้ำเคี่ยวนี่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับมันซุปออกมาจนกระทั่งเนื้อเหลืองๆมันติดหมูฮ้องไปด้วยยืนเฝ้าอย่างเงี้ยตายพอเนื้อพอน้ำนะครับมันคลุกคลิกคลุกคลิกหน่อยนี่นะครับก็เหลือเป็นแบบนี้ดูจากไหนครับดูจากหมูฮ้องส้มนี่นะสีมันเปลี่ยนเป็นส้มส้มแล้วคุณในชาเนี่ยมันนุ่มมากแล้วรสชาติมันอร่อยมากว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่ได้กินหรอกนะแต่ผู้สื่อข่าวบอกมาแล้วก็ดูหน้าตาก็รู้ว่าอร่อยไม่อร่อยใช่ไหมคุณในชานี่นะปรากฏว่านะครับนี่กว่าจะได้ปิดหม้อเปิดหม้อเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยว2 ชั่วโมงครับจะไม่อร่อยได้อย่างไรนี่เป็นเสน่ห์อันนึงนะครับที่ว่าหมูฮ้องส้มที่จังหวัดพังงานะครับถ้าใครมาตรงนี้ต้องสั่งเมนูนี้เลยนี่นะเพราะว่าหากินยากมากแล้วพิถีพิถันในการทำมากครับอ้าวเชิญชวนเลยไปเลยครับพังงาไม่ได้หากินง่ายๆนะในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่รู้จะกินที่ไหนเลยเนาะคุณสวิทมีแต่ขาหมูตัวๆไปก็เยอะใช่ถ้าจะกินเองคั่ว2 ชั่วโมงไม่ไหวแล้วเออใช่ไปกินอันนี้ดีกว่าค่ะมันคืออะไรกันแน่มันคือเต้าหู้ชาไทยเฉาก๊วยภูเขาไฟโอ้อะไรก่อนเนี่ยคือการรวมตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ของเครื่องดื่มที่ร้านเต้าโถจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ อร่อยด้วยแล้วก็ได้สุขภาพยามเย็นด้วยนะคะไปดูไปลองกันค่ะเต้าโถก็คือเต้าหู้ทรงเครื่องถนนเส้นโรงพยาบาลก่อนถึงแยกดวงรัตน์มาแล้วต้องสั่งเมนูนี้ค่ะเมื่อกี้ที่พูดไปจำไม่ได้แล้วยาวจริง
น้ำเต้าหู้ชาไทยเฉาก๊วยภูเขาไฟหมั่นโถอ่ะก็คือเอาน้ำเต้าหู้มาใส่ชาไทยมาผสมเฉาก๊วยแล้วก็เอาโอวัลตินราดราดข้างบนนะคะเป็นเหมือนภูเขาไฟแล้วก็กินกับหมั่นโถปิ้งไมโลภูเขาไฟโอ้โหอ่ะไปดูเดี๋ยวดูหน้าตากันเลยนะคะก็ถือว่ามันแปลกจริงๆอ่ะคนก็ต้องมาทานที่ร้านนี้นะคะดับกระหายคลายร้อนด้วยอีกหลากหลายเมนูนี่นี่ไหมนี่ไหมโอ้มีเยอะค่ะอันนี้หมั่นโถปิ้งโอ้ยปกติจะเห็นแต่อบนะคุณชลิดนะอันนี้ข้างนอกคงจะกรอบๆหรือเขาอบก็ไม่รู้เนี่ยนี่ๆแล้วก็เอามาราดเอามาราดเหมือนจะเป็นผงโอวัลตินอะไรสักอย่างค่ะเออเอามาราดเสร็จมันก็จะมีความหอมๆกรอบๆด้วยเออคิดเก่งจังเลยนะคะก็ทำกันไปค่ะผงไมโลภูเขาไฟก็ว่ากันไปแล้วก็ยังมีเครื่องต่างๆเหมือนกับทำเป็นน้ำหวานเย็นนะคะเป็นขนมน้ำหวานใส่น้ำแข็งใส่น้ำขิงแล้วก็มีป่อยเกี๊ยวหวานเย็นทานคู่กับหมั่นโถได้ด้วยหรือใครจะชอบอะไรด่วนๆก็เมื่อกี้ค่ะสั่งก็ไม่ด่วนนะน้ำเต้าหู้ชาไทยเฉาก๊วยภูเขาไฟนะสั่งไปค่ะเพราะว่ามีที่นี่ที่เดียวเจ้าของร้านพี่กุ๊กไก่หรือว่าพี่เพชรพันธ์สุวรรณจันทราอายุ36นี่สาวสวยเนี่ยนะคะก็บอกว่าร้านนี้เนี่ยตั้งใจจริงๆอยากจะเปิดให้มันดีให้คนมาติดมาชอบมากินแล้วก็ชื่นใจเพราะมันร้อนครับโอ้โหคุณสวิทอันเนี้ยไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ไหมสวยไหมโอ้โหใช่ใช่หมายถึงว่าขนมนะครับอันนั้นมันขนมนี่แหละครับหน้าตาดีใช่ค่ะแล้วพี่สาธิตเหรียญทองก็เป็นคนที่ดูแลพี่ผู้หญิงเขาเป็นแฟนกันนะขายด้วยกันอยู่ด้วยกันค่ะโอ้โหนี่แม่ค้าสวยมากเลยขายอยู่ตรงนี้แหละค่ะไปกันได้บริเวณริมถนนราชดำเนินเส้นโรงพยาบาลกำแพงเพชรตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะถือว่าเป็นการสร้างรายได้อีกอย่างนึงในช่วงหน้าร้อนแบบนี้บางคนขายเหมือนกันหมดไงกาแฟชาน้ำแข็งใสอันนี้ลองเปลี่ยนนะทำชื่อยาวๆเอานุ่มมาผสมนี่ดัดปรุงดัดแปลงใส่ไอเดียไปก็ขายได้ค่ะแล้วแม่ค้าหน้าตาดีน่ารักครับนี่นะมีโอกาสนะครับไปเยี่ยมญาติที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับต้องไปอุดหนุนหน่อยต้องไปอุดหนุนครับปกติไปกำแพงเพชรก็เลยไม่เห็นไปเยี่ยมคุณแดงคุณพรพัฒน์อะไรเลยไปหาเจ้าของร้านเขาอย่างเดียวเลยค่ะโอ้โหไม่ละครับนี่นะคิดเก่งครับเราต้องสนับสนุนส่งเสริมไปนี่นะใช่ดีเก่งไปหาอะไรกินแบบบ้านๆบ้างคุณในจอมปลวกครับยังบ้านไม่พอเหรอคะเป็นตำนานเนอะไปหาอะไรกินบ้างที่ว่านี่ก็คือว่าไปกินน้ำผึ้งชนรงค์อ๋อตัวชนรงค์อยู่ในนะครับจอมปลวกเลยคุณในชาวนี่ครับเป็นภาพที่ชาวบ้านที่หมู่ที่4ตำบลทุ่งนางามอำเภอลานจากจังหวัดอุทัยธานีกำลังขุดจอมปลวกไว้นะครับผู้ใหญ่บ้านนี่ว่าเองเลยครับคุณเหรียญมณีจินดาพร้อมกับคุณแม่นาถาพรวงมนดาด้วยนะคุณแม่ผู้ใหญ่บ้านกำลังสารวนในการขุดโพรงจอมปลวกครับท่านผู้ชมท่านคุณในชาดูด้วยนะมันมีตัวอะไรบินออกมาใช่ไหมครับตัวเป็นเล็กๆนี่นะตัวชนรงค์โอ้ยชนรงค์ครับอยู่ตรงนั้นหรือผึ้งจิ๋วครับตัวนี้ที่มาขุดออกมาได้มาแล้วนะครับนี่คือว่ารังผึ้งจิ๋วแล้วทำไมต้องไปสั่งกล่องแบบนี้เลยครับใส่กล่องไม้จะเอาไปเลี้ยงต่อเอาไปอยู่ในที่ปลอดภัยถ้าสมมติว่าปล่อยอยู่อย่างนี้แหละครับโอ้ยชาวบ้านนะครับเขามีบักปูนโปกนี่ใส่สารเคมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผึ้งชนรงค์นะครับก็ตายง่ายเพราะฉะนั้นวิธีการนั่นก็คือว่าเอาเขาขุดเขาออกมาสุดท้ายเอาไปเลี้ยงต่อท่านผู้ชมดูหน้าตานะครับนี่คือชนรงค์หรือผึ้งจิ๋วครับที่ชาวบ้านเขารู้จักดีนี่นะมันเป็นเพศแล้วก็ตระกูลผึ้งแหละครับก็คือว่าหน้าตาก็คล้ายๆกันแต่ตัวเล็กแต่ไม่มีไรนะครับไม่มีกัดคนนี่นะวิธีการหาเลยครับสังเกตดูก่อนก็ได้มันก็ต้องมีเป็นปากป่องนะครับคล้ายๆกับรูปกรวยโผล่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อรังมันนะรูปกรวยนะครับโผล่ขึ้นมาเงี้ยบินเข้าวิว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 เข้าใช่ไหมครับนี่นะหลังจากนั้นอ้าวเจอตรงนี้แล้วครับจอมปลวกก็ขุดเลยครับขุดสุดท้ายนะครับก็ได้รังมาพึ่งจิ๋วชนรงค์ที่ว่านี้ใส่กล่องเอาไปเลี้ยงในที่ปลอดภัยนางพญาโอ้ยนางพญาพึ่งจิ๋วก็เหมือนกับว่านางพญานะครับประเภทมดอะไรกันแล้วแต่นะครับคล้ายกันเรื่องราวที่เกิดท่านผู้ชมเห็นภาพอย่างนี้แล้วนะครับมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ไสยศาสตร์ใส่ไปด้วยกันครับวิทยาศาสตร์คืออะไรล่ะวิทยาศาสตร์ก็คือว่าเลี้ยงแบบกล่องนะครับพูดว่าถ้าเขาปล่อยอยู่ในจอมปลวกเนี่ยเขาจะตายด้วยอะไรกันแล้วแต่นะครับไม่ทราบได้แต่ถ้ามาใส่กล่องเลี้ยงนะครับเขาอยู่ได้แล้วก็อยู่ได้ต่อไปนะครับน้ำผึ้งจิ๋วนี่นะครับโอ้โหเป็นคุณวิเศษมากขอประทานโทษนะไอวักอะไรคะ
ไวอากร้ามันเจ็บปากของประธานโทษนะครับมันเรียกไม่ถูกครับนี่นะแหมไวอากร้าได้แน่น้องๆเลยคุณเลยจะเอาจริงไปบอกคนรู้จักก็ได้นี่นะไวอากร้าน้องๆเลยแล้วน้ำผึ้งจิ๋วที่ว่านี่นะครับปัญหายากด้วยเอาไปใส่ที่บอกว่าน้ำผึ้งประเภททำบอกว่าอะไรกินแบบว่าวิเศษนี่แหละครับแล้วทางคุณใสเลยครับเมตตามหานิยมใครก็แล้วแต่นะครับสร้างเหรียญพระโดยเฉพาะพระกริ่งนี่นะปลูกเสกเรียบร้อยนะครับใส่กาตาลงหน้าทองเปี้ย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 งสุดท้ายนะครับถ้าเอาชนโรงนี่นะเอาชนโรงครับปิดท้ายของพระกริ่งนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์และมีความเชื่อคุณนะครับแคล้วคลาดสารพัดเลย108เมตตามหานิยมสำหรับผู้สร้างวัตถุมงคลไม่ว่าพระกริ่งก็ดีนะครับหรือพระชัยวัฒน์อย่างเงี้ยคุณเดชาเป็นมวลสารนี่เป็นเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์รวมกันกับชนรงค์จิ๋ววันนี้ที่ไปที่มาครับ อันนี้ต้องเรียนนะครับว่าเป็นเรื่องดีความเชื่อนะนี่นะโอ้โหเป็นความเชื่อครับแม่ก็เป็นที่พึ่งจริงๆเลยนะคะเป็นที่ที่พึ่งอยู่แล้วเป็นที่พึ่งของชาวบ้านชาวบ้านเออก็ดีค่ะไปทำอะไรนะไวอากร้าได้ด้วยเหรอไวอากร้าคุณนี่ก็เป็นนักวิจัยนะเอ้าครับเอ้าผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังครับไปกันต่อเลยค่ะอากาศร้อนๆอย่างนี้ไปนอนเปลยให้สบายๆดีกว่าแต่ที่นอนอ่ะไม่ใช่คุณนะแตงโมค่ะแตงโมนอนเปลยไปยังไงอ่ะนอนกันแล้วค่ะเป็นร้อยลูกเลยไม่นอนไม่ได้ที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ค่ะเขาทำเป็นมุ้งเลยเพราะว่านี่คือกลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ฟังชื่อก็รู้แล้วว่าฉลาดแน่นอนนะคะอยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะคนที่พาดูคือท่านคณิตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเลยเชียวนะไปพร้อมกับทั้งด้วยเกษตรจังหวัดแล้วก็ไปกับเจ้าหน้าที่สำนักงานต่างๆเนี่ยไปเยี่ยมชมไหนแตงโมนอนเปลน่ะนี่ไงโอ้จริงๆด้วยนะคิดเก่งจริงๆเลยคนกลางมุ้งนอนเลยค่ะอยู่ในมุ้งโรงเรือนมาตรฐาน GAP นี่แล้วก็กลางมุ้งนอนอยู่นี่ที่สวนลุงตึงลุงตึงอยู่ที่ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่ของเกษตรกรชาวจังหวัดสตูลเขานะคะเป็นคนรุ่นใหม่เลยก็ลุงคณิตก็บอกนะคะบอกว่าคุณคณิตนะคะในฐานะที่ท่านเป็นรองผู้ว่าเนี่ยก็แนะนำเลยค่ะว่าอยากจะมาให้กำลังใจไงคือเหมือนกับฝ่ายปกครองก็มาเดินดูมาเยี่ยมชมมาช่วยดูแลมารับทราบปัญหาและประโยชน์ของการทำสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะถือว่าเป็นเกษตรกรแบบใหม่เลยนะคะก็พูดคุยกับเจ้าของเลยว่ามีพื้นฐานการเกษตรยังไงท่านก็บอกว่าไม่มีเลยนะเอ้าคือตอนแรกเนี่ยไม่มีพื้นฐานการเกษตรเลยนะคะเป็นแค่คนงานก่อสร้างแต่มีใจมีจิตใจที่จะทำการเกษตรแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์สุดท้ายเนี่ยค่ะทำดุจนสำเร็จแล้วก็ได้รับความนิยมสูงขนาดไหนคือไม่พอขายกันแล้วไปขายที่ตลาดกลางทกสขายออนไลน์ส่งห้างแมคโครบิ๊กซีก็ถือว่าเป็นผักและผลไม้ที่มีคุณภาพแม่นอนกันเกลื่อนเลยนะคะนอนเปลกันอย่างเงี้ย200ลูกถามว่าทำไมจะต้องให้มันนอนเปลด้วยก็เป็นสวยอ่ะปลูกแบบแนวตั้งแล้วลูกมันใหญ่ถ้าไม่นอนมันเสียหายมันจะไม่กลมไอ้ตรงไหนที่ติดดินมันก็จะสีไม่เสมอถือว่ามันไม่ใช่ของพรีเมียมอะค่ะพอเอาเปลใส่หน่อยไม่ได้เพิ่มเงินสักเท่าไหร่หรอกไม่ได้เป็นการเพิ่มมูลค่าแต่มันเพิ่มไอเดียจุดขายแล้วทำให้ลูกมันใหญ่คือใหญ่จนทำต้องแกว่งปะเนี่ยไม่ต้องเนาะแหมเจ้าของสวนไปแกว่งให้ด้วยไม่ต้องแกว่งแล้วค่ะให้มันนอนเปลแบบนั้นนะคะพี่ณัฐสธรสุวรรณจิตเจ้าของสวนลุงตึงบอกว่าการปลูกผักปลอดสารพิษแบบนี้เริ่มเรียนรู้ทำมาเองตั้งแต่เมื่อประมาณ3ปีก่อนค่ะจนวันนี้มีองค์ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้ของจังหวัดที่นี่จังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะปลูกผักก็ได้มาตรฐาน GMP คือตอนนี้จะทำอะไรเพิ่มมูลค่าโดยจะต้องมีมาตรฐานนู่นนี่นี่แล้วเขาก็รับรองมาเข้าห้างได้เข้าโลตัสบิ๊กซีเพิ่มมูลค่าได้เพราะคนที่เขารักสะอาดรักกินอะไรเพื่อสุขภาพเขายอมจ่ายนะคุณสุวิทย์ก็ได้ราคาค่ะเพราะฉะนั้นลองเรียนรู้ดูชื่นชมคุณณัฐธรนะคะณัฐธรเนี่ยเขาเรียนรู้จาก YouTube นะโอ้ครับโอ้เก่งมากเลยครับเก่งมากเลยค่ะเขาบอกปลูกไม่ยากเลยรายละเอียดเยอะค่ะลองไปคุยกันเองแล้วกันนะคะปลูกในโรงเรือนก็ควบคุมคุณภาพได้หมดเลยที่กลุ่มยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ค่ะที่รวมกลุ่มกันพัฒนาที่จังหวัดสตูลไอเดียดีมากนะครับน่ารักต่อไปก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ไอเดีย
เสริมเข้าไปในช่วงอากาศร้อนถ้าคนร้อนนะครับยังหนีเข้าห้องแอร์ยังหนีพัดเข้าไปพัดลมใช่ไหมคุณลิชาลงอ่างแต่ถ้าสัตว์มันร้อนอ้าวลงอ่างลงอ่างนี่แหละครับคุณนะถ้าสัตว์นะครับมันร้อนเนี่ยมันจะหาวิธีการนะครับไปทำอย่างไรช่วยตัวเองมนุษย์ต้องช่วยครับนี่ครับไปเลยครับมนุษย์ช่วยที่ว่าบ้านของบ้านดินเย็นครับอยู่ที่ตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ครับนี่นะคนเจ้าของบ้านคนนี้นะครับชื่อว่าวันวิสาสีคำครับเจ้าของร้านบ้านดินเย็นบอกว่านะครับดิฉันก็เป็นคนรักสัตว์ครับประเภทหมาประเภทแมวแต่นะครับที่น่าสนใจที่สุดก็คือว่าอุปกรณ์ที่ว่านี้เอาไปมาตั้งโชว์นะครับเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับให้แมวนอนครับที่นอนอยู่ตรงนี้เป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับแต่มาใส่สีอีกทีนึงนอนสบายไหมครับโอ้ยดูท่าทางนอนสบายโดยเฉพาะอากาศมันร้อนนอนสบายที่ว่านี้ทำยังไงครับออกแบบมาเลยนะครับปั้นซะก่อนคุณเนชานี่ครับเครื่องปั้นแบบนี้ครับเอาดินในพื้นที่เลยนะครับเอามาปั้นขึ้นรูปร่างเอาไว้แช่น้ำมาก่อน7วันนะครับสุดท้ายนี่ก็ปั้นหน้าตาออกมาแบบนี้เป็นที่พักคอเป็นที่นะครับเอาหัวโผล่มาหรือเป็นที่เอนนอนสำหรับหมาอย่างเงี้ยสำหรับแมวได้หมดแม้กระทั่งกระต่ายหรือถ้าทั้งงูครับจะโผล่มาตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ที่น่าสนใจที่สุดก็ต้องออกไอเดียนั่นก็คือว่าใช้อะไรครับวิธีการจะให้เย็นมากขึ้นนั่นก็คือว่าเอาน้ำแข็งโปะด้านบนครับแล้วเอาน้ำใส่ไปด้วยนี่ครับทำให้ดูเลยวิธีการจะทำให้เกิดความเย็นแล้วครับนี่ครับเอาน้ำใส่ลงไปนะครับตรงที่บริเวณเขาเรียกว่าเป็นช่องรวมทั้งนะครับเอาน้ำแข็งใส่เข้าไปแต่น้ำแข็งก็ต้องดูปริมาณด้วยนะครับว่าไม่มากมายเกินไปต้องพอดีครับไม่อย่างนั้นนี่นะเดี๋ยวออกข้างนอกหมาก็ร้อนตับแลบเดี๋ยวไปข้างในนะครับเย็นเดี๋ยวปรับตัวไม่ทันก็เหมือนมนุษย์นี่แหละครับเดี๋ยวจะไม่สบายเพราะฉะนั้นเธอก็ใช้ไอเดียที่ว่านี่โอ้คนชอบครับคนสั่งมาทั่วประเทศเหรอเริ่มสนนราคาซะก่อนนะครับว่า690บาทแต่จะเอาแบบไหนหน้าตาอะไรรูปร่างเลือกเอาสีเสือที่ซาใส่เข้าไปนะครับก็สีไม่เป็นพิษเป็นภัยกับสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งผู้คนเพราะว่าเลือกสรรแล้วเพราะฉะนั้นหาความสุขให้กับสิ่งที่ตนเองรักสิ่งที่ตนเองชอบหมาแมวกระต่ายงูนี่สร้างรายได้ด้วยน่ารักเนาะตอนเด็กๆตอนที่เราไม่มีแอร์ไม่มีอะไรเราก็นอนพิงโอ่งหลับเหมือนกันนะคะแก้ผ้าไปเลยคนเด็กบ้านนอกอ่ะอ้าวคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดคุณนี่นะจ้าแก้ผ้าลงอ่างลงไปเลยครับดุ้งปลาขม้าตัวเดียวไปเลยเออโดดน้ำในคลองปลาขม้าลอยเลยเหลือแต่ตัวนะคะเอาไปหาหมอนวดกันบ้างดีกว่าไหนๆลงอ่างลงองไปแล้วนะคะหมอนวดเนี่ยปกติเขานวดกันเท่าไหร่คะคุณสุวิทย์ครับก็ชั่วโมงละ300หรือ250ประมาณนั้นอันนี้ไม่ต้องคิดเยอะค่ะบาทเดียวก็นวดได้ครับจริงไปดูอยู่ได้ยังไงค่ะหมอนวดบาทเดียวที่จังหวัดขอนแก่นนะคะดีเนี่ยครับนี่ค่ะดูหูคือนวดเนี่ยแล้วแต่เลยจะนวดนานแค่ไหนจะนวดตรงไหนจะนวดกับใครแต่ก็บาทเดียวทั้งนั้นค่ะคือหมอตุ๋ยเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยก็มีลูกมืออยู่คนนึงก็ช่วยๆกันแต่ก็นวดบาทเดียวนะหมอตุ๋ยหรือว่าคุณกรการโขมมณีอายุ48ปีค่ะที่นี่ก็เป็นบ้านของหมอตุ๋ยนี่หมอตุ๋ยคนนี้วิธีการนวดคือเน้นจับเส้นบ้านหมอตุ๋ยอยู่ที่บ้านหนองตับเต่าตำบลป่าปออำเภอบ้านไผ่จังหวัดเชียงใหม่ไอ้จังหวัดขอนแก่นค่ะขออภัยแต่ว่าบาทเดียวนะคุณสุวิทย์ด้วยความที่บาทเดียวอ่ะจองล่วงหน้าแล้วกันคิวยาวคิวแน่นเลยใช่ก็ช่วยๆกันค่ะก็คงนวดไม่นานหรอกเพราะนวดแก้อาการเสร็จก็กลับบ้านไปนะคะถามว่าคิวยาวขนาดไหนหมอตุ๋ยก็บอกว่าคิดดูแล้วกันเนี่ยนะมันบาทเดียวไงแล้วตั้งใจอ้าวแล้วก็เป็นสะพายฝรั่งด้วยก็เลยนวดมาดูหัวการคนที่ได้รับการนวดนี่เคลิ้มนะแม่เพิ่งตื่นคือมันสบายมากค่ะถามว่าหมอตุ๋ยได้บาทเดียวแล้วจะพอไหมขออภัยจะพอกินไหมล่ะเนาะปรากฏว่าคุณสุวิทย์เรื่องจริงเป็นอีกหนังคนละม้วนเลยค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าพอนวดเสร็จให้300มากสุดเท่าไหร่หมอตุ๋ยมากสุด13โอ้โหครับอยากจะเป็นบ้างแล้วผมนี่ไงวิธีการคือต้องนี่มีครูค่ะต้องสวดก่อนเขาจะมีคาถาของเขานะหมอตุ๋ยก็พนมมือพ่อจ๋าแม่จ๋าปู่ย่าตายายพระแม่ธรณีเอาว่ากันไปยาวเลยค่ะหลังจากนั้นก็นวดนี่เน้นแก้อาการนะคะทั้งมีอาการตกหมอนมาใช่ไหมบ้านหมุนไมเกรนปวดคอบ่าไหล่สะบักจมเส้นจมแขนติดเส้นข้าวคอศอกปวดหลังออฟฟิศเซนซินโดมอะไรก็นวดตรงนั้นเลยค่ะตรงไหนที่มีปัญหาก็นวดมาตรงนั้นนะบาทเดียวนะมือเท้านวดหมดเส้นเลือดตีบกระดูกทับเส้นพากินสันช่วยได้ค่ะอันนี้ว่าอย่างนั้นนะ
คนที่นวดเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นและที่สำคัญคนอีสานเขาบอกว่าหมอตุ๋ยนี่นวดมา7ปีแล้วนะตอนแรกอยู่ภูเก็ตทำอาชีพอิสระเนี่ยคนติดกันเยอะมากไอ้ค่าครู1บาทเนี่ยต้องจ่ายแต่พอนวดแล้วประทับใจก็ให้มากกว่านี้ถามว่าเดือนนึงหมอตุ๋ยได้เท่าไหร่ก็เนี่ยได้หลักหมื่นอยู่ค่ะพออยู่ได้คืออยู่ได้ด้วยวิชาติดตัวที่ร่ำเรียนมาด้วยใจรักด้วยงานบริการค่ะแล้วเขียนหนังสือด้วยนะคุณสุวิทย์เขียนหนังสือมา2เล่มขายเลยเล่มละ300ค่ะเป็นทางเลือกให้กับคนสนใจแต่มาไม่ได้เอาไปนวดกันที่บ้านค่ะ30วิธีการรักษาอาการแก้ลมติดเส้นจมปวดเอ็นปวดข้อแล้วก็นวดแผนโบราณยืดเส้นจัดกระดูกอีกมีทั้งปกสีฟ้าปกสีนู้นสีนี้หนังสือก็ขายได้เกือบ1,400 เล่มแล้วอ้าวครับโอ้โหแสดงว่าของเขาดีจริงๆนะและขายแบบไฟล์ด้วยค่ะเป็นแบบไฟล์เป็นซอฟต์ไฟล์เนี่ยเป็นแบบออนไลน์ได้อีก170ไฟล์นะคะก็ถือว่าเป็นการทำอาชีพที่อยู่กับที่นะไม่ต้องไปไหนขายแค่วิชาที่ติดตัวมาเป็นงานบริการที่ดีมากเลยอ่ะคนมีฝีมือนะครับคุณสุวิทย์เมื่อยเหมือนกันครับเนี่ยนะคนมีฝีมือนะครับพักเลยเมื่อยหลายคนนะครับบอกว่าอยากจะมีวาสนาเหรอเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับจะพาไปตามหาจริงถ้าอยากจะมีวาสนาจะพาไปดูต้นวาสนาว้าละเฉียแต่มันเป็นต้นวาสนายักษ์สิครับมันแปลกตรงเนี้ยไม่ธรรมดาโอ้ไม่ธรรมดาคุณอายุเป็นร้อยปีนะครับต้องนั่งเรือไปดูครับที่จังหวัดพังงาเนี่ยนะนั่งลงไปนั่งเรือนะครับไปในพื้นที่อ่าวเคียนที่ตำบลเกาะยาวน้อยอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานี่แหละครับต้นวาสนาโอ้เป็นต้นไม้มงคลนะครับที่ชาวบ้านนี่ครับบอกว่าปลูกเอาไว้ที่ไหนนี่นะมีมงคลตรงนั้นแหละครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้ไม้ร่มก็ได้แต่ท่านผู้ชมเห็นภาพอยู่ตรงนี้นะครับเป็นวาสนายักษ์ครับนี่นะยักษ์จริงๆนะครับเพราะว่า1คนโอบนั้นไม่อยู่ครับความสูงครับประมาณสัก20เมตรกว่าๆด้วยปรากฏว่าแตกกิ่งก้านสาขาออกไปสมบูรณ์แล้วครับทางด้านอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา นะครับก็มาพิสูจน์ด้วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปเดินสำรวจธรรมชาติศึกษานักท่องเที่ยวนะครับก็ตามมาด้วยเพราะว่ามาดูต้นวาสนายักษ์ที่ว่านี้อยู่ในป่าอ่าวเคียนเกาะยาวนะครับต้นนี้เขาบอกว่ามีมานานแล้วครับชาวบ้านก็ไม่รู้มาก่อนนะครับว่าเอ๊ะเป็นต้นวาสนาอะไรหรือเปล่าไม่ได้สนใจครับแต่พอโตขึ้นโตขึ้นโอ้ยดูนะครับใบมันแตกกิ่งสาขาออกไปแล้วก็บอกมาดูความสวยงามร่มรื่นนะครับนักวิทยาศาสตร์มาเห็นว่าเอ้าต้นวาสนาเนี่ยจะมาอยู่ในป่าได้อย่างไรบ้างนี่นะโอ้ยต่อไปนี้นะครับก็กลายเป็นไม้มงคลนะครับที่หลายคนถ้าไปเกาะแห่งนี้ก็ต้องไปดูครับเพราะว่ามีต้นเดียวเท่านั้น100ปีเพราะฉะนั้นทางอุทยานนะครับในพื้นที่เขาบอกว่าจะอนุรักษ์เอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ดูกันนะครับถ้าอยู่ไปใกล้ๆนะครับจะได้มีกลิ่นหอมจากดอกสีขาวกลิ่นดอกกลีบดอกด้านในนะครับสีน้ำตาลเรื่อๆโอ้ตูมออกมาแล้วนะครับก็จะบานแล้วก็ส่งกลิ่นหอมเพราะฉะนั้นนี่ครับวาสนาจริงๆอื้อใครเอาไปปลูกก็ไม่รู้เนาะไปอยู่ได้ยังไงต้นเดียวแบบนั้นเป็น100ปีพาไปดูอะไรแปลกๆกันต่อเลยค่ะไปกันที่เกาะสุกรจังหวัดตรังไปดูกะละปังหาแดงอ๋อครับไม่รู้จักละสิคุณสวิทหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้โผล่ออกมาแบบนี้เลยสวยจังสวยมากค่ะปกติกะละปังหาจะอยู่ในทะเลลึกใช่สวยจังเลยอ่ะไม่ค่อยได้เห็นง่ายๆนะคะจะอยู่ประมาณสัก2เมตร3เมตรคือมิดหัวหรือไม่ก็10เมตรไปเลยแต่นี่ยังไงแล้วเนี่ยขึ้นมาพ้นน้ำได้ยังไงก็ไม่รู้นะคะอาจจะเกิดเป็นเพราะว่าช่วงนี้น้ำทะเลมันลดระดับค่ะความลึกอยู่ที่20-40เซนกะละปังหาโผล่เลยแล้วก็เป็นกะละปังหาแดงด้วยนะคะเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในช่วงหน้าแล้งของทุกปีตั้งแต่เดือนกุมภาถึงเมษาวงเล็บว่าเป็นช่วงข้างแรมนะแรม 1-3 ค่ำจะได้เห็นอะไรสวยๆแบบนี้ไปดูเลยค่ะตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวเห็นแล้วบอกโอ้อันซีนเกาะสุกรค่ะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอยู่ที่เกาะสุกรนะคะและจะมีไปเรื่อยๆจนถึงเดือนตุลาคมค่ะก็คือถูกค้นพบเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะมีไปอย่างนี้ไม่รู้ล่ะเอาเป็นว่าถ้าน้ำมันลงเราก็จะได้เห็นแบบนี้บ่อยๆค่ะสำหรับกะละปังหาแดงมีชื่อภาษาอังกฤษว่าซีแฟนนะคะเป็นสัตว์ทะเลนะคุณสุวิทย์เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีกระดูกสันหลังอยู่กลุ่มเดียวกับปะการังค่ะมีหนวดคล้ายกับขนนกคอยดักจับสัตว์พวกแพลงก์ตอนอะไรแบบนี้ลอยมากับน้ำก็กินนึกว่ามันเป็นต้นไม้เนาะมันเป็นสัตว์ทะเลนะคะแล้วก็พบว่าจะอยู่บริเวณกระแสน้ำที่มีความลึกอย่างที่บอกค่ะมิดหัวไปแล้วอ่ะ3-10เมตรค่ะแต่
เดือนมีนานี้ถือว่ามันค่อนข้างจะทรุดโทรมลงไปเยอะไปมากกว่ากุมภาที่ผ่านมาเพราะว่าน้ำทะเลลงนานไงคะเลยแห้งเลยแล้วน้ำก็อุ่นกว่าปกติด้วยแต่นักท่องเที่ยวก็ได้ไปดูค่ะพี่ณัฐพัฒน์ผู้ประกอบการเรือท่องเที่ยวผู้ประกอบการการท่องเที่ยวจังหวัดสุกรที่เกาะสุกรนะคะก็บอกว่าวันนี้พามาชมก็ภูมิใจเสนอแหละแล้วก็ช่วงนี้น้ำลดจริงๆเลยค่ะก็ไม่ต้องไปดำน้ำให้เสียเวลาเดินดูกันได้เลยนี่แบบนี้นะคะสบายตานะครับวันนี้พบกันวันที่8เมษายนนะครับแต่วันพรุ่งนี้วันที่9ครับเป็นวันของคุณแล้วก็พวกกับผมแล้วก็พี่น้องชาวอสมททุกท่านนะครับเพราะว่า9เมษายนครับครบรอบอสมทคู่สังคมไทยก็ขอเชิญชวนร่วมสมทบทุนมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์สนับสนุนการดำเนินงานนะครับในการบริหารจัดการน้ำเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำรินะครับแล้วก็ร่วมสมทบทุนได้ที่มูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเลขที่ก็ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอนี่แหละครับ013-022-4197หรือสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับตามหน้าจอที่ว่านี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพรุ่งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับและผู้มีเกียรตินะครับที่คุ้นเคยกับปปช.สมท.เราก็จะรับท่านผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปประมาณสัก 9:00 นค่ะสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดนะคะไปดูผีกันมั้ยคะฮะผีมีผีอยู่ในห้องส่งค่ะคุณสุวิทย์อ้าวเหรอนี่ผีเสื้อค่ะโอ้ยเหรอผีเสื้อมันต้องน่ารักสินี่ไงผีเสื้อภูเขาค่ะเป็นต้นไม้น่ารักใบสวยใช่อยู่แถวเวียดนามไทยกัมพูชาอินโดจีนพม่าอยู่แถวนี้ค่ะสูงได้ถึง120เซนนะไม่ใช่ต้นเล็กดูเหมือนจริงๆเหรอครับเนี่ยเหมือนผีเสื้อมาเกาะที่ต้นไม้ค่ะแต่มันก็คือใบไม้นะคะพอลมพัดเนี่ยเหมือนมันบินแป๊บๆๆๆผิวไหวไปตามสายลมชอบแสงรำไรปลูกในบ้านได้ค่ะรดน้ำวันละครั้งเดียวก็พอแต่อย่าให้แฉะนิยมปลูกเป็นไม้ประดับในอาคารเป็นไม้กระถางเห็นไหมเหมือนผีเสื้อมาเกาะกิ่งก้านใบอ่ะใช่ใจเลยนะนะครับในห้องส่งก็สวยด้วยธรรมชาตินะครับน้องห้องส่งก็เช่นเดียวกันสวยหมดเลยวันนี้วันหยุดนี่นะเพราะฉะนั้นสวยแล้วก็ต้องสวยอีกนะครับสำหรับกะละปังหาแดงที่เกาะสุกรจังหวัดตรังดูอีกครั้งครับธรรมชาติที่หาดูยากพรุ่งนี้พบกันเช่นเคยครับสวัสดีครับช่องก้าวโมเดิร์นนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำเมาส์บ่ายสามโมง